หรือกินอาหารเป็นเวลาก็ไม่ล้างมือเอามือไปจับอาหารแล้วก็ทานเลยไอ้เชื้อโรคตัวเล็กๆนั่นแหละเป็นแบคทีเรียทำให้เกิดท้องเสียนะคะตรงผิวข้างในตรงเนี้ยทำให้เราหายใจไม่ได้ตายนะคะเพราะฉะนั้นต่อมานะพอล้างมือให้สะอาดก็จะได้ไม่หักไม่ผุแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมหักเป็นเรื่องปกติเด็กๆเล็กๆแบบนี้จนถึง7ขวบมีฟันน้ำนมอยู่20ซี่นะคะไม่เป็นไรมันจะงอกขึ้นมาแต่เราต้องแปรงฟันไว้เพราะถ้าฟันน้ำนมมันผุมันก็จะค่อยๆกินไปถึงฟันแท้ที่32ซี่ที่มันจะออกมามันก็จะผุไปด้วยพอฟันงอกออกมาก็ไม่สวยค่ะก็จะเป็นฟันซี่แบบผุๆแล้วก็ปลายมันก็บินๆใส่กระเป๋ามาจะดีมากๆเลยเอาไว้สำหรับเช็ดมือค่ะเป็นผ้าเช็ดหน้าเล็กGood morning, students. I am Teacher Jake, and I know that some of you are familiar with me. I still remember some of my students in primary four before. Yeah, last 2018,
I can still remember some of you, and I can still remember some of the primary 1 to primary 3 before. I can remember. Remember, pero I once remember in Pasatay. Okay, now I can still remember some of you. Okay, now that I am back here in Sondim, I am very happy and I am very excited to come to Sondim. ยังมีโอกาสนะครับที่จะแก้ไขปรับตัวปรับปรุงตัวในเทอม2นะครับเพราะว่าป.1 ถึงป.6เนี่ยนะครับเขาจะเอาคะแนน2เทอมมารวมกันแล้วหาร2นะครับไม่ได้ตัดคะแนน1เทอมนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนตั้งใจในเทอมนี้นะครับส่วนมัธยมนะครับไม่เป็นไรนะครับทำให้ดีที่สุดในทุกเทอมก็พอนะครับแต่ครูก็เชื่อว่าเด็กๆของสอนที่เก่งอยู่แล้วนะครับและคาดว่านะครับจะมีการแข่งขันทักษะวิชาการในไม่อาทิตย์หน้าก็อาทิตย์ถัดไป